สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับคลิปพิเศษชัดหน่อยเนาะชัดไหมเนี่ยกำลังจะถามท่านหลายๆท่านนะที่ประสบปัญหาในการโหลดนะโหลดแอปมาแล้วก็แอปเต็มแล้วเครื่องช้าเวลาสัมผัสไปแล้วก็เวลาจะโหลดแอปแต่เราจะเปิดแอปแต่ละทีช้าอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเปิดแอปเนี่ยของกสิกรไทยแต่ในนี้ไวนะในนี้ไวเพราะว่าผมได้มีการจัดการเกี่ยวกับย้ายนะครับย้ายเมมนะครับเมมที่มันมีเยอะๆเข้าไปสู่ใน SD card SD card ทำยังไงเนาะงงเลยบางคนก็คำถามเหมือนกันงงว่าเอ๊ะทำยังไงกันอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มจากปัญหานะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรากดเนี่ยนะฮะกดดูตามแอปต่างๆมันจะรู้สึกว่าแอปอย่างแอป Facebook อย่างเงี้ยนะครับปุ๊บมาบางทีเคยเห็นนะเนี่ยตัวที่มันโหลดอะโหลดช้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ย้ายนะย้ายแอปเช่นแอปดูโปรโมชั่นแอปเกมเนี่ยแอปเกมแล้วก็แอปนะแอป KTB เนาะเน็ตแบงค์อะไรเนี่ยบางแอปมันโหลดไม่ได้นะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนจะเนี่ยอย่างสมมุติไอตัว SD นี่คือการตัวจัดการไฟล์ที่ผมทำคือตัวจัดการไฟล์นี่คือโหลดมาเพื่อจัดการเอาไอตัวไฟล์วิดีโอที่มันอยู่ในใน Android เนี่ยไปอยู่ในคอมอันนี้คือต้องจัดการเดี๋ยวจะแนะนำให้อีกทีนึงอันนี้เรามาดูก่อนว่าไอตัวที่แอปที่มันเต็มแล้วมันช้าเนี่ยเราจะมีทางวิธีแก้ไขปัญหาโดยการเทรดคือ transfer ไปที่ SD card หรือ mem card ของเรานี่แหละเขาจะทำยังไงก็เข้าไปที่นี่เลยครับผมแนะนำคือตั้งค่ามันก็จะมีเมนูแต่ละเมนูขึ้นมานะครับเราไปดูก่อนนะเราจะตรวจสอบดูก่อนพื้นที่จะเก็บเนี่ยนะพื้นที่จะเก็บก็คือไอ้ข้างบนเนี่ยก็คือตัวเครื่องของเราเมื่อกี้ไม่เห็นสีแดงนะอันตัวอันเก่าเราได้จัดการไปหมดแล้วแต่อันนี้คือ SD card ก็คือ memory card ของเรานะครับเป็นบริการของเราไม่รู้ว่าบางทีมี4จิกบางทีมี5จิกบางทีมี8จิก16จิกเนี่ยบางที16จิกไม่พออันนี้เรามีผมมีอยู่16จิกก็ใช้งานไปแล้วนะครับก็มีพื้นที่ว่างเหลืออีก 11.92 จิกนะอันนี้ก็คือเมมโมรี่การ์ดแต่อันนี้ในตัวเครื่องอันนี้ก็เริ่มเลยถ้าเกิดมันมีขีดแดงนะถ้ามันมีขีดแดงนะก็มันก็จะมีปัญหาคือเขาจะส่งสัญญาณไปเตือนนะครับก็เรามาเริ่มทำกันนะครับก็เราก็เข้าไปเมนูนี่เลยครับแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันแล้วก็ไปตัวจัดการแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันเขาก็จะโหลดแอปเรามาเนี่ยแอปต่างๆเนี่ยมันมีหมดที่เราโหลดมาไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นFacebookไม่ว่าจะเป็นอัปเดต KTB เนี่ยนะเยอะๆมากเยอะๆมากมายเนี่ยทูเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเยอะๆนะพวก100 200นั่นน่ะ100กว่าอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะอันเนี้ยนะครับมันมีปัญหามันทำให้เครื่องเราอ่ะโหลดช้าเพราะมีแอปไปอยู่ในเครื่องอ้าวเราจะทำยังไงให้เครื่องมันเบานี่เครื่องมันเบาโดยการกดเข้าไปเลยสมมติว่าเราเอา SD แล้วจัดการไฟล์อันนี้ปุ๊บกดไปนะครับมันจะเจอเมนูนี้เกิดขึ้นก็คือลบเราเข้าไปในเมนูนี้จะขึ้นนี่มาเนี่ยนะขึ้นนี่มาอันเนี้ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวเข้าข้องมันอันนี้ตัวนี้นะย้ายไปยัง SD card ตัวเนี้ยเราจัดการเลยปั้งรอหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะมันมีเยอะนะดีเยอะเนี่ยมันกำลังดำเนินการแล้วแสดงการแจ้งเตือนเนี่ย S
HDD นี่เป็น Wi-Fi การจัดการไฟล์นะแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องมันก็จะหนักเครื่องอันนี้การย้ายนะครับการย้ายออกเข้าไปใน SD card เนี่ยดูนะกำลังจัดการเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บภายในเครื่องอันนี้เนี่ยมันเกิดย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บกดย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บเราก็เดี๋ยวมันนั่นเนี่ยกำลังโหลดนี่เรามาดูเราตรวจสอบได้นะอันนี้นี่เราพื้นที่การจัดเก็บนี่ไม่ใช่โทษทีนี่ข้างบนนี่ข้างบนนี่เดี๋ยวไม่ตรงนี่ไงมันจะดูพื้นที่การจัดเก็บที่ไหนเราจะเก็บไว้ตรงไหนดาวน์โหลดอันนี้มันจะมาอยู่เนี่ยเราดูได้ในการทำงานเนี่ยการทำงานเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่เนาะกำลังทำงานน่าไปแล้วนี่ไปแล้วเนี่ยไปแล้วครับเราย้อนกลับไปดูนะครับพอย้อนกลับไปดูเราก็ย้อนกลับไปเลยครับย้อนกลับไปเราไปดูนี่เลยพื้นที่จัดเก็บแดงปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีไม่เป็นสีแดงละสีแดงคือเตือนมันก็จะมาอยู่ในเมมการ์ดของเรานะครับก็จะทำให้เครื่องของคุณเบาขึ้นแล้วก็ทำการแสดงผลได้ไวมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็จากสมบัติทองเงินนะหรือความรู้จากเกษตรต้นทุนต่ำแล้วนี่มันมีวันนี้ก็มีสาระนิดนึงก็วิธีง่ายๆนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าพอใจในคลิปนี้ก็กดติดตามได้นะครับหรือ subscribe ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็ทำคลิปไว้ให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ยังมีปัญหานะครับก็วันนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ